ามเพียงใดเปลี่ยนตัวเองไปทุกอย่างแต่ทำยังไงก็หมดหนทางให้ลืมว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นใครไม่เคยลืมว่าฉันรักเธอเมื่อได้เจอใจก็หวั่นไหวถึงเวลาผ่านมาเท่าไรใจฉันยังคงเป็นแบบเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งข้างในหัวใจไม่เคยเปลี่ยนไปมีเธอเท่านั้นทุกความรู้สึกของทุกวันทุกชั่วขณะมันยังรักเธอฉันมีแต่เธอทุกลมหายใจนานนักเท่าไรมีเธอเสมอข้างในใจฉันรักเพียงแต่เธอถึงฉันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่หัวใจใหม่เปลี่ยนแปลงยอมให้มันเป็นไปต่อให้เธอจะไม่รักกันต่อให้เป็นคนที่ไม่สำคัญแต่ชีวิตฉันก็ยังมีเธอทุกคราวที่เราพบกันฉันยังดีใจอยู่เสมอขอแค่เพียงให้ได้พบเธอมองเห็นเธอก็เป็นสุขใจเพราะว่าส่วนหนึ่งข้างในหัวใจไม่เคยเปลี่ยนไปมีเธอเท่านั้นทุกความรู้สึกของทุกวันทุกชั่วขณะมันยังนักร้องจาก The Voice ถูกคัลเลอร์ถูกคัลเลอร์แล้วก็มีพี่ๆนะคะศิลปินก็คือก่อนบ่ายคลายเครียดใช่เรียกได้ว่าครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือว่าศิลปินตลกมากินเพลงแล้ววันนี้ชอบเสียงหัวเราะก็มาเลยใช่แล้วก็มีของแจกเยอะแยะมากมายใช่ไหมบ้างครับโอ้ยทุกอย่างเลยค่ะต้องเป็นเช่นอะไรครับมีร่มค่ะมีพัดมีพัดมาให้ค่ะแล้วก็มีแบบว่ามีเสื้อใช่แจกของใช่นี่ใส่อยู่นี่ครับใส่อยู่เดี๋ยวมาแจกสีส้มนะฮะหมายถึงจะถอดแล้วแจกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนย่อยอันนี้ตาบอดสีเหรอไม่ใช่รอเล่นฟ้าสีฟ้าจัดอยู่ณลานร้อยพันบัวครับเป็นท่าขบวนด้วยจะเป็นกิจกรรมแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกสนานหรือว่ารายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องของละครค่ะแต่ไม่น่าจะว่าเป็นละครเรื่องแรกของทาง PPTV HD 36ป่ะเรื่องแรกเลยเรื่องแรกครับเรื่องแรกเลยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอีกรอบใหม่อีกรอบใหม่รอบใหม่โอเคงั้นปรบมือของเรื่องเก่าเรื่องเดิมเดี๋ยววันนี้จะเผยเนื้อเรื่องสำคัญสปอยล์เล็กน้อยว่าแต่ละท่านอะไรยังไงเริ่มเป็นใครเริ่มจากพระเอกของอ่างก่อนเลยเริ่มจากไหนก่อนเอาพักเลยเอาเลยใครก่อนพระเอกก่อนครับผมพอชนานะครับรับบทเป็นสารวัตรปรุงนะครับเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจน้ำดีฮะก็เป็นคนที่รักความถูกต้องจับทุกอย่างจับไม่พี่ออยจับคนทำไม่ดีแม้จะมีตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่เกรงกลัวต่อหน้าใดๆแม้จะ
จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเราก็จะจับก็ต้องจับมาลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนางเอกค่ะก็เล่นเป็นพริ้นกับพร้อมนะคะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะคะสำหรับคาแรคเตอร์เพราะว่าเล่นเป็น2ตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันมีอะไรให้เล่นเยอะด้วยและอีกอย่างนึงเนี่ยอยากให้ไปดูในละครกันด้วยค่ะเพราะว่าคือจะทำยังไงให้ตัวพร้อมมาสวยเป็นพริมเราก็จะมีพิธีในการอาบนงอาบน้ำแล้วก็ได้เห็นถึงคาแรคเตอร์2ตัวค่ะสนุกแน่นอนค่ะเรื่องได้ข่าวว่ามีถอดเสื้อด้วยโอ้โหเรื่องนี้บอกเลยบอกว่าฉันไม่ใช้สแตนด์อินจ้าฉันถอดเองแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอมาย้อนถามเพราะว่ามันมีชื่อเบนซ์มันมีชื่อพร้อมกับพริมเดี๋ยวเพิ่งเราจะไม่บอกเดี๋ยวเนาะเชนค่ะเชนค่ะครับเชนก็รับบทเป็นชิดครับก็เป็นคนเลวคนนึงในเรื่องครับแต่ว่าเลวไม่ต้องมองมาหน้าดิฉันเลยมองเลยคุณครับข้ามไปว่าจริงๆก็อยากจะบอกอย่างนี้แหละครับว่าเป็นคนเลวคนนึงในเรื่องครับก็คือแต่ทุกตัวละครมันมีเหตุผลเขาไม่ได้มีเหตุผลไม่ใช่เลวแบบไม่มีเหตุผลเขาแค่ถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจแล้วก็อยากได้อะไรเขาต้องได้แต่ว่ามันก็จะมีจุดหักเหของตัวละครแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของตัวละครที่ไม่ว่าคนเลวจะเลวยังไงเนี่ยเขามีความรักที่มีต่อแม่ของเขาโปรยมาซะดุแต่พอตอนจบมีหยอดนิดนึงว่าใช่มีตัวละครตัวละครเดียวนี้เป็นแบบนี้เอาน้องเล็กจดหมายนะครับได้ครับก็ผมนัดนะครับไม่ได้เป็นตกมือคนเดียวอ่ะยังไงถามละครไม่ได้ที่แล้วเลยรุ้งอะไรสักอย่างรุ้งสีเทาเลยไม่เอาคนละเรื่องเดี๋ยวค่อยถามแล้วเอามาได้ครับครับผมครับก็นัดนะครับก็รับบทเป็นลุงนะครับเป็นมือระนาดประจำคณะนางรำนะครับก็เป็นคนดีเป็นคนกตัญญูก็คือเข้ามาอยู่ที่บ้านแม่ครูฟักเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ของพ่อชิดของพี่เชนใช่ไหมครับก็มีความรักแล้วก็กตัญญูกับแม่ครูฟักแล้วก็จะมีความรักกับนางรำอีกคนนึงก็คือพี่จ้าจ๋านางชองก็จะเป็นซีเควนต์คู่ของเราแล้วก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับนางชาที่มาช่วยกันไขปัญหาแต่มันก็จะมีจุดแบบพลิกผันใช่ครับครับนอกจากนี้ก็จะมีนักแสดงท่านอื่นอีกมีนะครับผมก็จะมียาๆๆๆเดี๋ยวเอาก่อนก็ได้ก็ได้น้ำหวานนะคะในเรื่องก็รับบทเป็นอ่าวของไม่สองชื่อเดี๋ยวแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมใครเลยในเรื่องจะมาร้ายแน่เลยใช่ไหมเกี้ยวกล่าสุดเบอร์ไม่ฝืนไม่ฝืนสุดเบอร์เล่นเป็นตลกตัวเองหรือเปล่าเล่นเป็นตลกตัวเองหรือเปล่าเป็นตลกยากมากไม่ได้เป็นตัวเองไม่น่าจะยากนะไม่เป็นตัวเองไม่ใช่แซวเล่นมามันมีคำถามจะถามก่อนถามเบนก่อนค่ะได้ค่ะเบนเป็นนางเอกของเรื่องเห็นว่าตัวเองตอนที่เล่นในเรื่องเนี่ยไม่แน่ใจว่าพาร์ทไหนแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าตาก็จะไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ก็จะมีโมเมนต์ซับซ้อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็หน่อยคือตัวพร้อมเนี่ยค่ะเขาเกิดมาโดยที่มีหน้าปานแต่เขาไม่สวยแต่มีเหตุการณ์ที่เขาจะต้องกลับมาแก้แค้นแล้วพอกลับมาแก้แค้นปุ๊บเนี่ยเขาต้องสวยเพราะเขาจะต้องมาเอาชนะนางรำอีกคนนึงก็คือใช่ไหมแล้วก็มี2ชื่อไงใช่ไหมแล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็คือเหมือนจริงๆก็ในเมื่อเขาทำไม่ดีกับเราเราต้องกลับมาเอาคืนของเราเหมือนเอาคืนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถึงบอกคุณไม่ดูก็คือแบบว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของเราเราก็เลยมีเหตุจำเป็นที่จะต้องฆ่าเขาเหมือนกันมันมีสตอรี่ต้องมาเอาคืนมาเอากลับมาด้วยใช่ค่ะน้ำหวานมาจบเลยเรื่องนี้จบแล้วอาปาสารวัตรครับไปเถอะครับเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวสารวัตรอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวสารวัตรเพราะว่าสารวัตรคุณมีฉากบางฉากที่เราต้องถามต้องขยี้ใจเย็นนะคะมาที่น้ำหวานก่อนน้ำหวานก็เห็นว่าการแสดงก็ต้องมีรับบทร้ายในเรื่องรวมไปถึงอาจจะต้องพิการในร่างกายด้วยไหมในบทละครมีไหมยังไงด้วยความที่ตัวตาบอะค่ะเขาก็จะเป็นคนที่มีบาดแผลอยู่ที่หน้าจากแบบเห็นหน้าเป็นไข้ด้วยค่ะแต่มือเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบแผลแต่ว่ามือแผลนะครับมือพิการอะอ๋อมือพิการนิ้วติดกันนิ้วติดกันบาดแผลไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนังมันเลยเชื่อมกันใช่ค่ะแล้วเขาเนี่ยก็มาสมัครในคณะละครนางรำพอแม่ครูให้เราให้ดูเนี่ยก็โดนประกวดในคณะค่ะเราก็เลยไม่ชอบทุกคนว่าทำไมเราต้องมาร้องผมร้อยเราด้วยเราก็เลยไม่ถูกใครเลยเรื่องค่ะเพราะว่าแบบอาฆาตแค้นทุกคนก็เลยว่าเราต้องแบบผมร้อยเราก็เป็นแง่คิดนะเป็นแง่คิดค่ะ
เล่นร้ายเป็นไงบ้างคุณต้องแบบเอะอะร้ายมันร้ายเป็นยังไงร้ายแบบร้ายลึกร้ายเป็นร้ายเรื่องแรกใช่ค่ะในชีวิตเขาใช่ค่ะนอกจากชีวิตจริงนะโอ้ยชีวิตจริงไม่ร้ายตอนนี้ไม่ร้ายแกล้งแกล้งหยอกหยอกมาว่าที่อย่างเท่กำลังจะชมเลยเมื่อกี้มาดีมากแต่ไม่มาดีกว่าขอบคุณเดี๋ยวนั่งอยู่เฉยต้องมาต้องมานะโอเคครับแม่ก็เลยจะถามว่าเล่นร้ายมันต้องร้ายแบบร้ายเบอร์แรงร้ายปี๊ดร้ายแบบหึงหวงร้ายร้ายสุดของฉันแล้วต้องมีทุกรูปแบบใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นร้ายเรื่องแรกของหวานด้วยก็ค่อนข้างที่จะทำการบ้านหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันต้องแบบมีอารมณ์แบบเปรี้ยวกราดด้วยโมโหด้วยค่ะแบบตัดพ้อน้อยใจแบบโอเคให้ร้ายก่อนไปที่เชนก่อนครับเห็นหน้าคุณเนี่ยมันก็ร้ายอยู่แล้วนะไม่จริงๆเรื่องนี้ก็ระบบเป็นคนดีระบบเป็นคนดีหมายถึงตัวจริงอะเป็นคนดีครับไม่เหมือนไอ้นี่ตัวจริงร้ายตัวจริงแล้วกดเป็นคนดีใช่ไหมเราถามในละครใช่ตัวจริงเราถามในละครเธอตัวจริงไม่ถามในละครครับก็รักครอบครัวครับเป็นไงนี่คือตัวจริงใช่ไหมฮะในละครคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ก็แล้วครอบครัวก็ใครเป็นผู้หญิงก็ได้หมดนะครับมีอยู่คนหนึ่งที่รอดคือใครแม่ก็จริงๆก็เหมือนเป็นลูกของที่เอาแต่ใจนะครับแล้วก็สำเร็จเทมเอาเวลาคนที่สำเร็จเทมเอาเนี่ยก็ค่อนข้างแบบจะชอบอยากไปแบบเจอผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วนางรำในบ้านของเราเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นเด็กของเราอ่ะเราอยากได้ใครก็ต้องได้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าไม่ใช่ไม่สนใจห้ามคนอื่นมายุ่งกับเด็กของเราซึ่งในเรื่องก็จะมีปัญหากับพี่ออยบ่อยเพราะว่าพี่ออยเขาจะมายุ่งกับตัวเบนซ์เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวน้ำหวานเนี่ยเขาก็ยังไปชอบอีกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคนเสน่ห์เยอะใช่ตำรวจใช่เขาเสน่ห์เยอะคุณไม่ชอบเขาคุณก็เลยหาเรื่องเขาถูกต้องครับใช่ไหมในเรื่องอันนี้พูดเรื่องจริงหรืออะไรครับเป็นละครเป็นละครจริงใช่ไหมครับจะกลับไปจริงทำไมก็เล่นเป็นชิดครับร้ายของคุณร้ายแบบบูมั้ยมีคิวมีหมดนะคือจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่สำหรับผมมันครบทุกอย่างมีทั้งดราม่ากับแม่มีทั้งบู๊กับพี่ออยมีทั้งซีนเลิฟซีนซึ่งปกติน้อยมากที่จะได้เล่นเลิฟซีนเพราะส่วนใหญ่พระเอกจะมาลากเราไปก่อนใช่ไหมจริงๆขอคืออยากให้เล่นเลิฟซีนเยอะๆอ๋อขอพูดคุยกับพุ่มกลับไว้คุยกับพุ่มกลับก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาแบบอยู่ตรงกลางมากที่สุดเพราะว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยจริงๆชีวิตจริงผมว่ามันก็มีที่คนเป็นแบบนี้อย่างเวลาเขาอยากฆ่าคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากฆ่าเพราะว่าตัวเขาเป็นแบบกล้าฆ่าคนหรอกแต่ด้วยอารมณ์ด้วยอะไรมันพาไปอะไรเงี้ยครับมันมีเหตุผลมันมีแรงจูงใจใช่ครับค่ะก่อนจะมาออยนัดค่ะครับผมมาถึงนัดก่อนเป็นยังไงบ้างเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องโดยบุคลิกส่วนตัวของรุ้งใช่ไหมรุ้งครับรุ้งเป็นยังไงก็จริงๆก็เป็นคนค่อนข้างซื่อสัตย์นะฮะคือเรื่องเริ่มต้นมาก็คือเขาเล็กน้อยก็คือเหมือนกับเริ่มมาก็คือเขามาในคณะนางรำโดยที่ไม่เหลืออะไรเลยมีแค่ไม้ละนาดคู่ใจอันเดียวเท่านั้นเสื้อผ้าแก้ผ้าใส่เสื้อผ้ามาอีก2ชุดอยู่ในตัวใช่แล้วมันมีแค่2ชุดใช่เดี๋ยวเบนเคยมีอะไรไม่ใช่คือเบนอยากจะบอกให้ฟังว่าเรื่องนี้นัดเขาโชว์ของด้วยก็ตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องไปดูไปนิดเดียวสถานีนี้ฉันจะติดเลทไหมฮะไม่ติดแน่นอนแต่อยากจะบอกให้ฟังว่าคือถอดเสื้อแล้วเล่นระนาดอ่ะคือแบบโอ้โหขนาดเหงื่อโทรมโอ้โหไปดูในละครเถอะจ้ะมาครับจัดรุ่งไปจบยังจบยังครับจบก็ได้ครับจบก็ได้ไปยังเหรอโดนเล่าพูดเล่าเรื่องช้องมันอ๋อช้องก็ก็คือแบบที่บอกนะก็เป็นคนจนเป็นลูกจ้างเขานั่นแหละก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวมาแต่แรกแล้วคือแต่ต้นมาอยู่บ้านนี้เราก็ยึดบ้านนี้เลยแล้วก็มาเจอผู้หญิงที่รักก็คือนางช้องก็คือพี่จ๋าใช่ไหมฮะเหมือนเราก็รักนางรำบ้านนี้ด้วยแล้วก็เคารพแม่ครูด้วยก็คือเหมือนกับว่าตายก็ตายบ้านนี้แหละและในเรื่องก็เป็นคนจนเนาะมันก็จะมีบางซีนที่เราจะต้องตีระนาดเก็บระนาดมันก็ต้องแบบว่าไม่ได้ใส่เสื้อบ้างเล็กน้อยครับแล้วขนาดใกล้ๆแบบเล่นแล้วเปลือยอารมณ์นิดๆอยู่เนาะมีอารมณ์เปลือยตัวเองเปลือยเรียกว่าเปลือยเลยนะเปลือยเลยใช่ไหมฮะบ้างเล็กน้อยครับออยคุณก็ไม่แพ้ค่ะครับได้ข่าวว่าเลิฟซีนคุณแน่นโลกมากเลยเรื่องเนี้ย
แน่นโลกแน่นโลกแน่นโลกโอ้โหเขาเรียกอะไรเขาเรียกหมวดเหรอเขาเรียกหมวดปรุงเหรอสารวัตรครับเขาเรียกสารวัตรปรุงเหรอฮะใช่ครับสารวัตรเป็นยังไงบ้างฮะเลิฟซีนฮะก็จริงๆรู้อยู่นะว่าเป็นยังไงแต่ตอบให้กับในละครเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ก็จริงๆแล้วมีบทที่จะต้องเข้ากับบุญเรืองด้วยก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของสารวัตรเป็นอารมณ์ที่โดนของเหมือนให้คนฟังนึกถึงตอนที่ใครโดนเล่นของมาแล้วเราก็หุ้ยโดนปล่อยของคือเขาอยากได้เราเพราะว่าเรามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วอยากเอาชนะพอก่อนหน้านี้คือยังไม่มีเป็นที่ยอมรับพอเขาสวยเขาก็อยากเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีคนมาติดเยอะแยะแล้วก็มีสารวัตรนี่แหละไม่ชอบก็ยังไม่ได้ชอบก็เลยใช้เสน่ห์แล้วก็ทำให้มีฉากเลิฟซีนเกิดขึ้นโอเคใช่เพราะว่ามันคือเสน่ห์มนตราเนาะมันคือมนตรามหาเสน่ห์มันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีมนต์ดำใช่ในละครเนี่ยมีรัตเก้าอมรดิษฐ์ค่ะโอ้ยไม่ย่อยค่ะคนนี้ค่ะครับผมไม่ย่อยค่ะใช่ไหมฮะใช่ครับฉันที่มี2ชื่อในละครเรื่องเดียวกันนั่นแสดงว่ามันต้องมีการพลิกบทบาทสักอย่างเพราะว่าเหตุเกิดจากกะลาที่เราใช้อาบน้ำเนี่ยค่ะเราก็ได้บททำให้เราเนี่ยมาสวยงามแล้วก็อย่างที่เรียกว่ากลับมาแก้แค้นแล้วอย่างตัวตาเองเนี่ยก็สวยเป็นคุณเรื่องแล้วก็เลยมั่นใจจากทุกคนล้อเนี่ยพออยู่นั้นจะต้องเป็นตัวเอกต่อไปนั้นได้แล้วพอได้เป็นตัวเอกปุ๊บเวลามีงานรำอะไรมาก็จะเลือกได้รับงานเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะงานแก้บนก็ไม่รับก็เป็นตัวเอกแล้วงานแก้บนงานกระจอกกระจอกก็จะไม่เอาเป็นงานก็เลยต้องส่งมาทางนี้ตลอดเลยส่งมาทางนี้ตลอดใช่ไหมคะโดยรวมๆแสดงว่ามันจะต้องมีการกลับมาชิงเขาเรียกว่าอะไรนะชิงไหวชิงพริบจากไม่สวยมาเป็นสวย มีมนเล่นคาถาเล่นมนกันอย่างนี้ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะจากไม่สวยมาเป็นสวยด้วยแล้วก็แก้แค้นซะมากกว่าค่ะเพราะเราไปทำดื่มเขาไปก่อนไปทำตัวพร้อมก็เลยต้องเหมือนต้องกลับมาใช่ค่ะกลับมาแก้แค้นแต่ว่าจริงๆก็คือมีพร้อมเขาไม่ได้คิดเองมีคนช่วยพร้อมอีกทีนึงว่าอยากกลับมาแก้แค้นไหมเขาจะทำให้ใช่ค่ะเพราะว่าตามที่เห็นในภาพก็จะมีพี่หมายด้วยเนาะใช่ดูแล้วก็จะมีการรำจริงๆบอกได้ไหมว่าคือเขาเป็นคนเดียวกันเออหมายฉันไม่รู้ฉันเอาภาพอินเสิร์ตมาให้นั่นนี่แต่ว่าบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้าสี่สามสองกลับมาเดี๋ยวแล้วก็จะมีอารมณ์แบบนี้อ่ะให้ดูอารมณ์แบบนี้เพราะว่าเรารู้ตัวละครจะไปหมดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเล่าย้อนไม่ใช่ยุคปัจจุบันเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างคำพูดสถานที่รถอะไรเงี้ยทุกอย่างเก่าหมดเล่าย้อนหมายความว่าไม่ได้ข้ามเวลาใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยในช่วงยุคประมาณผมว่าน่าจะ196อะไรอย่างเงี้ยคำพูดหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมอ๋อเพราะว่ามันเป็นพีเรียดนะเนาะใช่ไหมใช่ครับแสดงทุ่มสุดตัวมากมีการบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะบาดเจ็บไหนได้แค่จะพูดเรื่องบาดเจ็บจริงๆวันระหว่างเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งแบบโดนมาล่าสุดมันก็ระหว่างการถ่ายทำฮะไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆหรือว่าฉากบู๊ฉากอะไรเงี้ยใครเขาทำคุณได้ลงอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ใครทำเปล่าค่ะคือทำตัวเองค่ะคือประมาณว่าไปตบเขาแล้วก็ได้แผลมาประมาณนั้นมากกว่าครับก็มีคิวบู๊มันคือเป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาการทำงานแล้วมีข้อผิดพลาดใครทำไม่ลอยใครไม่ได้ข่าวว่าวันนั้นบวมเลยใช่ไหมใครทำไม่ลอยวันนั้นบวมตุ่ยเลยใครทำมาหาฉันก็แบบมันมีอะไรกันบวมไม่วันนั้นบวมไหมพี่หนูถามจริงบวมต้องหยุดถ่ายถ้าถ่ายต่อไม่ได้เอาเป็นว่าผมขอโทษครับไม่จริงๆอ่ะละครคิวบูอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นซีนสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เกิดพลาดในเรื่องของการบู๊นิดหน่อยซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมพลาดด้วยรู้สึกแบบตกใจมากโอ้ยดีใจที่เป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นครั้งแรกของเชเลยเป็นครั้งแรกของผมเลยแล้วก็บวกกับพี่แฟนพี่ออยเขาก็ฝากมาด้วยว่าถ้าได้ทั้งหมัดก็ดีอะไรเงี้ยนี่มีอะไรในใจอ่ะล้อเล่นมันก็ในใจเราเต็มที่ครับเราเต็มที่อยากให้ออกมาดีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันพลาดเนี่ยมันก็พลาดจากความที่เราเต็มที่นั่นแหละร้องไห้เลยตอนสัมภาษณ์รู้สึกผิดมากเลยคือกลัวมากตอนนั้นคือแวบแรกเลยอ่ะคือกลัวที่สุดคือโดนจมูกเพราะว่าตัวเองเคยโดนแล้วแล้วรู้ว่าคือมันยาวแน่นอนพักยาวไปเลยแต่
แต่ก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมานิดนึงที่มันโดนส่วนแข็งของพี่ออยแต่ขนาดโดนส่วนแข็งเนี่ยก็ยังของพี่ออยส่วนแข็งช่วงแบบว่าช่วงก็ไม่แข็งไม่โดนตรงนี้ครับโดนช่วงตาด้วยโดนช่วงตาผมอ่ะนึกว่าในใจขอให้ตาอย่าแตกแค่นั้นเองเพราะว่ามีต่อมีงานต่อครับแล้วอยากจะถามออยอีกสักหน่อยว่ากับการมาร่วมงานของ PPTV ครับเป็นอย่างไรบ้างก็ในฐานะนักแสดงที่ไม่ได้สังกัดที่ไหนนะครับก็ยินดีกับผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทุกที่ทุกคนนะครับแล้วก็เคารพผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็เมื่อผมนะฮะผมก็เชื่อว่านักแสดงทุกคนเนี่ยก็เป็นถ้าเราได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะครับก็เราทุ่มสุดตัวถ้ารับงานอะไรแล้วก็เต็มที่ทุกงานครับผมเราจะอ่านคอมเมนต์กันในช่วงท้ายๆก่อนนะคะแป๊บนึงก่อนที่เราเดี๋ยวเราจะมารวมว่าละครยังไงให้ติดตามอะไรกันยังไงแล้วรวมไปถึงเราจะต้อง move on ไปต่อที่เซ็นทรัลเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะขมวดให้มีคุณพัตเตอร์บอกว่าชอบนักแสดงทุกคนใส่เสื้อสีเดียวกันของช่อง PPTV สร้างความจดจำได้ดีมากค่ะเย้ถ้าแต่มีโลโก้ละครด้วยนะคะใช่ไหมคะแล้วก็มีเสื้อมาแจกแจกด้วยนะคะจากที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะต้องทำยังไงนะนี่ด้วยหรือเปล่าครับอันนี้คือกระเป๋ากันน้ำค่ะพีทพีททีวีกันน้ำเข้าย ังไม่อีกหนึ่งคอมเมนต์กันน้ำออกกันน้ำออกหรือกันสนใจการแสดงของคุณยาพรคุณพิพัฒน์ที่ได้รับบทพร้อมและพริ้มอยากรู้ว่าใช้เทคนิคการแสดงอย่างไรแยกคาแรคเตอร์ตัวจริงๆพูดไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแยกยังไงอ่ะสั้นๆนิดนึงก็จริงๆแล้วคือตัวละครของพร้อมอะค่ะคือจริงๆเขาก็จะเป็นเหมือนเด็กที่เก็บอดอยู่แล้วที่มีพี่ชายแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเป็นคลิปเนี่ยคือเหมือนกับเขาต้องกลับมาแก้แค้นมันก็จะคาแรคเตอร์ที่แบบโตขึ้นกว่าอะไรเงี้ยค่ะคืออันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กที่ยังใสๆซื่อๆไม่มีอะไรในโลกนี้ก็คือคิดบวกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรักพี่ชายอยู่กับพี่ชายแค่นั้นแต่พอมาเป็นพร้อมเป็นคลิปเนี่ยเขาก็จะเป็นฉันต้องสู้แล้วด้วยเหตุการณ์ก็มันก็ผ่านไปผ่านเหตุการณ์ผ่านเรื่องราวไปต่างๆใช่เพื่อที่กลับมาเพื่อที่จะมาฆ่าเขาด้วยไม่ใช่ฆ่านะแต่ว่าเหมือนเอาคืนเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับละครพีเรียดเนาะเรื่องนี้นะคะมนตรามหาเสน่ห์เราจะออนกันวันตอนแรกก็คือวันพุธที่19มิถุนายนนี้ใช่ครับเวลา 15:00 นะคะทางช่อง PPTV HD 36ค่ะออนแอร์ทุกวันพุธพฤหัสศุกร์ครับผมเริ่ม19มิถุนายนนี้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก่อนที่เราลาจากกันก่อนที่เราจะปิดไลฟ์ในวันนี้พูดถึงตัวของกิจกรรมที่เรากำลังจะไปที่ศูนย์พัฒนาเซ็นทรัลมาอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะได้พบอะไรยังไงบ้างคะครับนอกจากจะเจอพวกเราทั้งหมดนะครับที่มาจากตัวแทนเป็นตัวจริงที่มาจากละครเรื่องมนตรามหาเสน่ห์ครับผมครับผมก็ยังมีศิลปินคนอื่นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่านทุกคนเลอร์หรือว่าศิลปินตลกจากก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับผมแล้วก็พี่ปุ๊กลุกก็มาด้วยนักร้องจากเดอะไวท์แล้วก็มีกิจกรรมนะคะมาแจกของมากมายเลยอยากให้ทุกคนแบบว่าใครที่ได้ยินเสียงเบนเสียงพี่นี่นะรีบๆมากันนะคะมาเจอเราตัวจริงมาถ่ายรูปกับเราได้เลยค่ะหรือว่าเดินช้อปปิ้งอยู่แล้วก็เดินใครที่เขาดูไลฟ์เราอยู่เนี่ยมาได้เลยจบไลฟ์ปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันแป๊บก็ได้เลยก็ไปเจอกันต่อใช่ค่ะแต่ว่านอกจากวันนี้นะคะที่เซ็นทรัลราชธานีแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอีกค่ะกิจกรรม PPTV 36เสียงสนั่นเมืองครั้งที่2ใช่ครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่นี่ครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกอันนี้คุณชายครั้งที่2มาแล้วเหรอครับผมครั้งที่2แล้วครับขอบอกว่าครั้งที่2คือวันที่19ถึง20กรกฎาคมครับผมที่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายเชียงรายเชียงรายชาวเชียงรายออนไลน์มีออนไลน์จากเชียงรายออนไลน์ดูเด้อเจ้าเด้อออนไลน์ดูด้วยกันเนาะจริงๆอยากพูดภาษาสอนหน่อยสิคะบอกว่าเนี่ยภาษาอีสานภาษาอีสานสอนว่าจังไดคะสอนว่าจังไดอย่าลืมมาเบิ่งเด้อมาบังเด้อฉันเห็นคุณพูดมาเมื่อกี้อันนั้นเหนือนะครับอันนั้นเหนือแล้วเอาเหนืออีสานค่ะอีสานผมพูดไม่ได้อะไรนะเชิญพี่ออยดีกว่าครับมาเบิ่งเราอย่าลืมนะคะเด้อจบไล่จากบีเซฟเฟรมสเตชันมื้อนี้แหละก็อย่าลืมไปอยู่เส้นทันกันยังท่านเด้อค่ะเด้อล้านรอยท่านบัวเส้นทันอุบลเด้อค่ะเด้อพร้อมศิลปินดาราฝากกำลังใจบ่ว่าจะเป็นละครเด้อ
มนตรามหาเสน่ห์เนาะทีมรายการของกิ๊กดูเนาะ The Voice Thailand ตอนบ่ายไทยเครียดด้วยต่างๆแล้วก็ติดตามกับออนทัวร์ของเราในครั้งที่2 3 4 5และ6ต่อๆไปได้หลายยังไงก็ฝากละครของเราด้วยนะเดินเนอร์ค่ะเด้อเฮ้ยมาเยอะๆเด้อเซ็นทรัลมาซ่าอุบลเด้อเราจะปิดรายการไปพร้อมกันนะคะเราจะขอขอบคุณนะครับขอบคุณนัทค่ะขอบคุณครับขอบคุณแบนขอบคุณออยขอบคุณป๋านขอบคุณทีมโปรดิวเซอร์ทีมรายการขอบคุณท่านผู้กำกับทุกท่านในนี้ขอบคุณมากเราจะล่ำลาแล้วมีอะไรจะฝากให้ตอนท้ายมีครับผมมีครับมีครับมีครับค่ะแฮชแท็กของพวกเราใช่แฮชแท็กครับผมพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราในละครช่องสามที่บอกสนุกเข้มเต็มจอขออนุญาตปิดไลฟ์แต่ภาพยังอยู่นะขออนุญาตปิดไลฟ์เลยครับผมสนุกเด้อวู้ขออนุญาตปิดไลฟ์พยายามเพียงใดเปลี่ยนตัวเองไปทุกอย่างแต่ทำยังไงก็หมดหนทางให้ลืมว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นใครไม่เคยลืมว่าฉันรักเธอเมื่อได้เจอใจก็หวั่นไหว